跟石老师学中文，我们今天来学习这个“却”和“但”，比较一下这两个词有什么区别。好，有书的同学请打开书第二十二页。那 T E C P S O N 呢？好，我们来看一下课本的解释。“却”啊，副词，adverb，副词，用于主语后动词前啊，为了才啊。 จะไว้ตรงไหนหลังกิริยาอ่ะขอถอดก่อนกิริยาหลังประธานู่อย่ค动词前表示转折แสดงความหมายว่าอ่ะเปลี่ยนความหมายอ่ะจะพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งรือว่าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง语气比较轻อ่ะ语气比较轻ก็แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอ่ะนิดหนึ่งไม่ใช่ตรงกันข้ามเลยนะครับ 。哎，我们说这个却。เข้าใจเป็นภาษาไทยแต่ว่า no. เะมื่อเราพูดถึงแต่ว่าเราจะนึกถึงภาษาจีนตัวไหนต่าันตนแต่นะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบหน่อยว่าทรงคำนี้แตกต่างอย่างไรอย่างแรกคือเชื่ออยู่หลังประธานแต่ว่าตอ่าอยู่หน้าประธาน อยู่หน้าปรธานอะน่งไม่เหมือนกันแล้ว这个却语气较轻，但是这个ส่วนแต่แต่语气比较重แต่ว่าจะแน่นเลยจะแน่ว่าเราไม่เหมือนกันความคิด,ดเห็นแตกต่างนะครับอะจะแน่นหน่อยนะครับัน们看例句อา有人觉得 บางคนคิดว่าอยอู่房子和汽车就是幸福มีบ้านมีรถก็คือความสุขยู有人却认为บางคนกับคิดว่าหาความรักที่แท้จริงถึงจะเรียกว่าความสุขเขาที่นี้นะครับจริงๆแล้วอ่าเชื่อเข้าใจเป็นภาษาไทยเนาะกับอ่าส่วนอ่ามีบางคนกับคิดว่า 啊，表示转折怎么样？语气比较轻啊，转折一点点啊。Gah，难恩。第二，一个脾气不好的人，可能替你善卖快递啊，老卖的，虽然不一定让人讨厌，通卖卖，而且卖他卖空俄罗斯往哪给？但是却很难跟人交朋友。得万啊，靠碰。 กับคู่อื่นยากหน่อยที่นี้นักเรียนสังเกตต是านกับเชือใช้คู่กันก็ได้แนงความหมายแต่ว่าแต่ว่าอย่างไงคบเพื่อนยาก好第三个虽然啊第三现在很多人虽然住在同一个楼里ตอนนี้นะถึงแม้หลายๆคนพักในอาคารเดียวกัน但是却 从来没有说过话，百万麦克也破得亏干了好，但是却了哇，但却啊，能花埋好，我们看一下这个例句啊，练习练习,练,习练一练，他喜欢锻炼身体，他喜欢锻炼身体 c u u r 哦，干嘛改？ แล้วอะไรอย่างไรต่อทาทีดีทีนี้เขาบังคับให้เราใช้คำว่าชือใช้อย่างไรดีครับเชือแสดงความหมายอะไรจวนเจอเพราะฉะนั้นต้องไม่เหมือนกอเกอ็ต้องไม่เหมือนเ่กอดีดอดี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 อีอี่ีดอดีดีีออแบบดีีด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 ี 哦，练 game，你呢吧？哈，但、呃、啊，他弟弟却喜欢玩游戏啊，他弟弟却喜欢玩游戏。好，请大家写一下，好了吗？写好了，我们再看这个第二题，虽然。 她俩是姐妹，同埋考上昆本、披少啊、披龙干，对对样的呀？对，你是没么干喏啊？性格却不一样，性格却不一样。好，听你呢哈啊，听你啊，性格却不一样，却有两不谈。 อยู่หลังบางทาประทานชิน大家写一下第3ที有的人吃得很少但不好เมื่อเราพูดถึงว่าจวนเจอแสดงว่าความัยที่ในประโยคหน้ากับความายที่อยู่ประโยคหลังไม่เหมือนกันบางคนกินน้อยแต่ว่าไม่ผมแล้ว 说的话，包括近代有。对，卖碗，对不对？有的人吃的。啊，很多。却不胖。啊，有的人吃的很多却不胖。 好，今天我们学会了这个“却”和“但”的用法，你记住了吗？好，我是石老师，我们下次见。